บึงบั้มไม่ตายก็เหี้ยแล้วพี่มันไปศิลปากรโอเคโอเคครับโอเคครับผมเข้าแล้วครับผมเข้าแล้วครับครับกันในพิธาบึ้งบั้มซัมเบ้กันไปครับผมเข้าเกมแล้วนะครับไอ้สายฟ้าหยุดเล่นนะได้แล้วน้องการพนันอ่ะได้พี่ได้พี่เจอในเบืองพี่เจอในเบืองพี่ไม่ดีหรอพี่เจอในเบืองพี่เจอในเบืองพี่ฮัลโหลมีใครสตรีมมาไหนเนี่ยไม่มี Sound mutedมาแล้วไอ้เหี้ยกูเค้นดูน้องกูลุ้นกูผิดอะไรวะเพื่อนเราอยู่ไหนกันวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะโดครั้งนี้ให้มึงเป็นครั้งสุดท้ายละผิดหวังในตัวมึงชิบหายไม่ค่ะพี่ชายฟังก่อนธนาทิพย์คือผมช่วยน้องมาลุ้นน้องมาซื้อไปแล้วพี่ชายให้ผมทำยังไงครับโอ้ยโอ้ยน้องมันอยู่ไหนกันวะเนี่ยผมเข้าเมืองได้คุณดูมันเข้าเมืองมันต่อคิวอะไรอะไรแกวันนี้ตีสี่โอเคไหมแลกกันถือว่าผมขอแค่แบบ 10-20 นาทีคุณดูจะชักตายอ่ะแลกกันโอเคไหมตีสี่โอเคไหมครับโอเคไหมคนดูตีสี่ตีสี่คนดูว่าไงแค่นั้นแหละตีสี่คนดูว่าไงให้ผมหน่อยเถอะผมก็สตรีมทุกวันแล้วผมแค่ทำผิดผมแค่รุ่นสล็อตช่วยน้องผมรู้ว่าผมผิดผมว่าแต่ผมขอโทษแต่ผมจะแก้ถึงตีสี่ได้ไหมอย่าล้ำผมหลายบางทีผมก็น้อยใจเป็นขอบคุณครับก็ถูกใจให้ผมหน่อยได้ไหมเป็นกำลังใจให้ผมมีคนหลุดโดนหอบไปแล้วหนึ่งตอนนี้จะทำไรรีบทำพี่มันจะเอาแล้วตอนนี้มีคนโดนหลุดไปแล้วหนึ่งจะทำอะไรพี่ก็ทำตอนนี้เพื่อนอยู่ไหนกันวะเนี่ยไอสายฟ้าโดนลากหรือเปล่าวะเนี่ยรออยู่สภาเดี๋ยวกดสล็อตบวกวักตามสายฟ้าแบบสล็อตแตกเดี๋ยวมาโดครับพี่ครับได้ครับพี่กิติชัยนอกจากตีสี่แล้วขอตีหัวกระบาลนักเสี่ยงดวงได้ไหมครับผมไม่ได้เป็นนักเสี่ยงดวงผมเลิกเล่นแล้วผมให้น้องมันโชว์สายฟ้ามีแต่ให้อะแฮชแท็กดิสายฟ้ามีแต่ให้ให้พี่ดินั่งให้พี่จริงว่ะไอ้เหี้ยจะเป็นเหมือนพี่ณัชชานนท์หรือเปล่าเนี่ยแล้วมึงจะชวนหาผมฮัลโหลครับโทษครับโทษครับฮัลโหลครับไม่ได้ยินนะได้ยินปะได้ยินครับว่าไงครับครับโทษ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 ครับอันนี้น้องมาใหม่ดูไว้ป่ะเนี่ยใช่ครับพี่มาลีฟังผมนะพอจะมีพี่ตอนเองพอมีกล้องซ่อมให้พี่ยืมมาสักกล้องปะมันจะช่วยไม่ได้ขายก็ได้มันช่วยกันไม่ได้มีปะขายพี่สักกล้องมาไม่ได้ติดมาเลยครับโอเคโอเคน้องใจมั่นใจมั่นครับน้ำจิ้มไปก่อนละกันโ
โอ้ยน้ำจิ้มไปก่อนละกันขอบคุณมากครับน้องชายงานไม่ทำจะรำอย่างดาราดาราคือใครครับอุ้ยขอบคุณครับน้องน้องสายฟ้าขอบคุณครับ2,000แอคแท็ก2,000น้องสายฟ้าหน่อยเว้มาแล้วกว่าจะเข้ายัดคิวได้โหแม่งโคตรนานโทษทีโทษทีเนี่ยยัดคิวกว่าจะเข้ามาพี่เปาอ่ะพี่เปาอ่ะพี่เปาข้างหลังมั้งเมื่อกี้แบบๆอยู่ยัดคิวนานนี่ต่อคิวกันนานปะไม่นานอีกไม่นานหนึ่งกูมันเข้านานจังวะคนชื่อกี้ดาราใช่หรอดาราไม่ใช่ไม่ใช่ใช่หรอใช่เป็นดาราหรอดาราช่อง7หรือเปล่าจริงไหมน่ะรอ8รอ18เนี่ยพี่เปาอยู่นี่ไงพี่ดาราถ้าเป็นดาราจริงโชว์สักหมื่นโชว์ให้ผมใส่ใส่หน้ากากพี่เปาขอหน้ากากพี่ครับอุ้ยใครอ่ะหูอุ้ยอุ้ยนั่นรอดได้ไงอ่ะไอ้นั่นรอดได้ไงอ่ะไอ้เบอร์ครับไอ้เบอร์ครับไอ้เบอร์ครับทุกคนว่าอะไรเฮียบอลสวัสดีก็เฮียนะใครเห็นก็ว่าตาเมื่อกี้เย้เดี๋ยวพี่เขินตายเลยเงี้ยเหี้ยเป็นกูแอบผมแอบคิดนะเนี่ยดาราแบงค์พี่พี่อย่าไปพี่พี่อย่าแบงค์ต่อยติ๊กผมมันอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มันจริงจังนะน้องผมอ่ะเออใช่เหรอรออะไรอ่ะใช่ครับอย่าพูดอย่างนี้ไม่คือคืนค่าอีซี่มาล้านหนึ่งได้ไหมที่ไม่นี่ลงตามแล้วลงผิดอ่ะได้ไหมพี่เคยคือไม่นี่ก็ไปยืนจุ้มปุ๊กแล้วก็แบบไปเชื่อไงเอขายโคกเชื่อผมอะไรเนี่ยก็แบบยาวเลยกูว่าไงไอ้เหี้ยอันนี้อันเชื่อกูเนี่ยค่ะว่าคิดคิดนอกบอล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 บีบีเอ็มบีเอ็มที่ให้พี่ฮะส่งให้บีบีเอ็มที่ให้พี่ให้คนเอารถยศรถเอ้เอ้บีเอ็มเอาบีเอ็มที่พี่เอาให้รถสไลด์อ่ะเอาไปบ้านเองแล้วนะได้พี่ชายแค่นั้นแหละโอเคน้องพี่พี่เปาพี่เปาออดี้ออดี้ของของผมที่ให้พี่ไปขับขับเป็นไงบ้างพี่พี่เปาสวัสดีครับพี่เปาครับพี่ชายผมรวยครับพี่ชายผมรวยพี่เปาไม่นี่อยู่ที่ไหนวะน่ะครับไปครับอ๋อออดี้ออดี้ที่พระเอาที่ผมเอาให้พี่ชายอ่ะเป็นไงบ้างโอซี่อ่ะก็ขับดีครับขับดีครับถ้าไม่ดีบอกผมแล้วผมจะเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนเลยแต่กินน้ำน้องก็ป้อแล้วเลยวันนี้น้องกูกำลังจะเชิดที่น้องแล้วแบ็คอะไรที่จองไว้เมื่อไหร่มาวะเขาบอกว่าเดือนหน้าครับพี่วันที่1ครับไม่ไม่ได้ข่าวพี่ยกเรื่องจองไม่ใช่เล่นบาคาร่าหมดตัวไม่มีตังค์จ่ายอ่ะพี่โอซี่ฮะใช่ไม่ใช่เหรอพี่ไอ้เวนกูจะเกิดก็ไม่ได้เกิดเลยว่ะพกลงเลยเชื่อกูอะไรเนี่ยไม่นี่หมดไปล้านนึงเนี่ยไปจุ่มด้วยเนี่ยจุ่มอะไรครับจุ่มอะไรพี่จุ่มโต๊ะอีซี่ไงอ๋อนัวจิ้มจุ่มหมูสะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยต้องแข่งแล้วตลกอยากตลกนานๆเลยนะชาเลยเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมโดนข้าไปแดกแล้วไอ้ควายถูกน้ำยอมพูดเล่นตัวนักโง่อะไรวะเฮ้ยอะไรเปล่าเฮ้ยใจเย็นไปเตรียมตัวตีไปมึงไปจีบเลยก็ได้นะเว้ยมึงไปจีบเลยมึงไปจีบเลยโอ้โหอะไรใครบ่นกันอยู่ข้างหลังอันนี้มาสภาทำอะไรนะลุงซุนเฮียเนี่ยรวมรวมใช่ไหมไอ้มึงมึงคุยกับมึงมึงใครมึงคุยกับตู้ยังยังบอกมึงเข้ามาได้เนี่ยไม่เข้าเข้าสภามาทำอะไรกันมามาทำอะไรไม่ไปเตรียมตัวตีมหาสาวเขาบอกสามสภาสวยอันนี้ก็จริงนะไม่เถียงใส่แก้วบวยวายแหลกลานเลยตู้ยังเข้าไม่ได้มั้งครับเปิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ร้องได้แล้วร้องก็ได้ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ตู้มาคุยแล้วไม่ใช่อ่านไม่ล่าพ่อไอ้ที่บอกว่าสภาสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่าร้องเพลงเพราะมากพี่ตู้ไปไหนวะเนี่ยเมื่อกี้พี่ตู้ยังมาอยู่เลยฟังดูรวมตัวไหมรวมตัวรวม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 เลยก็ได้ครับสุดดีครับไปเลยดีตามรถว่างเปล่าต๊อดครับพี่ชายก็จะบอกว่าไอ้เลิฟเอารถเราไปรับลูกอีกคนหนึ่งนะรถเราไม่มีเดี๋ยวเพิ่งจะบอกก่อนใช่พี่รถพี่ไม่มีเอารถผมไปใช้ได้เลยครับแท็กคันนี้คันไหนพี่คันนี้บ้านสีขาวเนี่ยคันไหนรถตู้หู้ต๊อดนะครับดูไว้เมื่อกี้ดาราชื่อแบงค์ทิติอ๋อของครับดักแชทเรียกรวมเลยครับผมป๊อดเรียกรวมเลยเรียกรวมเลยทำไม BC ไม่เห็นมาเลยป๊อดครับยอกเรียกเฉยๆเรียกรวมหน่อยรวมสภาหน่อยฝันให้หน่อยนั่นไงกูว่าแล้วมันยังไม่มีอีกแล้วเหรอมันโควิดกับกูถามจริงโอ้แต่ก็เยอะอยู่นะพี่ตอนเนี้ยเด็กกู24มีเงินมากกว่า150,000ขอลำโพงหน่อยพี่ปามีลำโพงไหมจะเปิดเพลงฟังลำโพงพี่ไม่มีโอ้ไม่มีอะไรสักอย่าง
ผมจะเปิดเพลง I have CPU เปิดผมชอบทำไมผม I have CPU สโลแกนว่าไงนะ I have CPU จอครับนั่นเนี่ยเห็นไหมตัวพี่ตัวครับตัวเห็นปะมันยังมีแหลมกูไปต่อยมันก่อนก็จริงกูอยากรู้มันจะแหลมกูไหมสุดท้ายมันก็ยังมีแหลมไงให้สายฟ้าเข้าเมืองอย่างวะเนี่ยว่าไงครับอาตู้ฮัลโหลว่าไงว่าไงว่าไงครับคุยกับ BC อยู่อ่ะคุยถึงไหนแล้วเป็นไงบ้างตู้คุยถึงเนี่ยให้เขาหยุดตีพวกพี่ก่อนแล้วผมจะตีพวกพี่ก่อนไงไม่งั้นมันเสียผลประโยชน์งั้นก็จบกับเขาไปเลยไม่ได้หรอจบกับเขาบอกจบกันเลยกับ BC ไม่ได้หรอมันคลากระซังอะตู้อย่างนั้นอะไม่ได้เขาไม่น่ายอมไม่งั้นเขาบอกว่าเราพันงั้นให้เขาเรียกเป็นของเลยได้ไหมอย่างนั้นอะพี่ลองมาบอกเขาดิดอยู่แลนด์มินโอเคอยู่แลนด์มินใช่ไหมใช่แต่ต้องรอพวกผมพูดพี่เปียกอะพี่เปียกพี่ลงดิพี่ว่าไงน้องเปียกหัวทองลุงซุนลุงซุนสกอตมานี่หน่อยดิลุงซุนครับลุงพี่เปาอ่ะพี่เปาบอลมาครับสวัสดีครับเอามาแค่นี้ก่อนนะใครไม่เกี่ยวก็ออกก่อนนะเมื่อกี้ผมคุยกับอาตู้มาอาตู้บอกว่าเขาอยู่แลนด์มินคุยกับ BC อยู่จะให้เขาอ่ะเขาอาตู้บอกว่าจะให้เราอ่ะหยุดตีให้ BC อยู่ตีกับเราก่อนอาตู้จะขอตีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันกลัวเขาอาตู้กลัวไม่ทันกลัวแก๊งจะแตกและทีเนี้ยเอ้ยฉลองพี่คุยก่อนแป๊บนึงและทีเนี้ยก็คือประมาณว่าถ้าผมเลยบอกอาตู้ว่าถ้าอย่างนั้นนะอุ้ยเดี๋ยวผมจะน่วมแล้วนะถ้ามาตีกับ NTR แล้วต้องมาตีกับ BC อีกมันแบบใช่มันแบบมันมั่วไปหมดเลยนะแล้วทีนี้ผมเลยบอกว่าอย่างเงี้ยไปขอจบให้ของเขาแทนได้ไหม BC อาตู้เลยบอกว่างั้นก็ลองคุยกับเขาใหม่ดูเขาอยู่แลนชมพูหรือเปล่าวะแลนมินน่ะNanmin. เออเราไปคุยไหมอย่างนั้นเราน่วมนะตีกับ NTR เสร็จต้องมาตีใหม่เราไม่ต้องไปเยอะก็ได้เพื่อนเนี่ยไปแค่ 5-6 คนเนี่ยมันกูมี4ประตูด้วยก๊อตครับครับเดี๋ยวอ้าวคุณช็อปเห็นศิลาเรียกสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยกว่าจะตอนอยู่ในอุโมงค์ก็ไม่เห็นขอตัวแทนแค่5คนนะเอาพี่เปาก๊อตต๊อดแล้วก็ช็อปซุนแล้วใครก็ได้ครับเลือกมาก็ได้ครับสัก5คนได้ครับได้ครับเดี๋ยวลงไปเจอกันข้างล่างครับจะได้ได้ครับพี่เนาะมี3แก๊งใช่มั้ยครับอ่ะไห้ไป6เลยลุงซุนมาไป6คนแหละเขา5เอาเราไป6เลยแฮ่แหละเราสุดตลอดเพราะเรามันเป็นส่วนเกินตลอดอ่ะมันแก๊งเราอ่ะวายแม่งมาเป็นขยงผีมากอกอมาเออเลยป่ะไปโอ้โหแล้วดูหันไปดูแก๊งเราไปดูแก๊งเขาดิแล้วหันมาดูแก๊งเราเรากลืนอยู่แล้วเดี๋ยวต่างกันเลยไอ้ลุยอยู่ป่ะโหดูแก๊งเขาแล้วดูแก๊งเราเสียไม่ได้หลุยอยู่ปะไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับไม่อยู่หลุยเป็นประชาชนแล้วครับผีบ้าใช่เหรอไอ้หลุยฟันน้ำนมมาใช่ครับโอ้หลุยฟันแท้หรือเปล่าพี่ว่าไงจ้าเปลี่ยนสีแล้วเล่นไหมพี่เล่นไปบอลลงไปด้วยนะแหลมไปเลยเอาบอลไปด้วยเอาบอลไปบอลมาเดินลงไปก็คู่มันไม่เปิดอ่ะก๊อตลงข้างล่างได้เลยครับเสียไม่ได้เชิญข้างล่างนะครับแล้วมันเปลี่ยนเป็นแบบ2แล้วอีกพักเดี๋ยวมันก็กลับมาเปลี่ยนเป็นแบบ1อย่างเงี้ยแต่ส่วนเผาครับประมาณเอาไอ้บอลได้ยินนะนี่แหละวิธีที่ผมจะไปฟังพวกพี่อยากเดินตามรอยไงครับอยากเดินตามรอยไงเฮ้ยมันออกไงอ่ะมันออกไงอ่ะอุ้มหน่อยดิอุ้มหน่อยอะไรนะบอลเออแก๊งละเก้าอี้เลยครับเราเห็นนั่งเดี๋ยวรออะไรอ่ะคนนั่งไม่เป็นนะครับคนท่าไหนอ่ะสิแชร์เลขอะไรล่ะก๊อตเนี่ยคนนึงเฮียโคตรอายอ่ะเดี๋ยวน้ากับไอ้ต้นเตยขึ้นไปก่อนน้าต้นเตยขึ้นไปก่อนครับครับได้น้านะน้านับป่ะเอาเว็บมาเลยมาเรียกบอลมาค่ะน้าหนูอยู่แล้ว
เพจอาตู้ไปไหนนี่อ่ะเริ่มเลยมาแป๊บนึงครับนะแป๊บนึงครับนะรอตู้ก่อนโอเคโทรตามไปตู้หน่อยตั้งแต่4443อ่ะมึงเลือกเอาเลยพี่ตู้ลงมาข้างล่างหน่อยพี่นั่งเลยนั่งข้างหน้าเลยลงมาข้างล่างหน่อยบอกไอ้เหี้ยเกนจิไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืนก็ได้ครับไม่เป็นไรลงมาข้างล่างหน่อยพี่ลงมาข้างล่างหน่อยน่ารอพี่ทางนี้เลยครับพี่อ่ะฮัลโหลเวลาอยู่ไหนวะว่าไงมาแล้วเพื่อน NTR มาแล้วมาหมดแล้วด้วยอยู่ข้างหลังพี่เดี๋ยวพี่ไฮไหนวะอ๋อเอ๊ะจะเปิดตัวพระเอกหน่อยเพื่อนไม่น่าเขาแก่จังวะพี่ต้องเอาท่า28ดิพี่ท่านั่นอ่ะ28หรือเปิดใหม่เมื่อกี้จอท่านี้เข้าแล้วท่าอะไรเนี่ยพี่ครูบาปะนั่งข้างๆนี่ดิตาว่าเอามาเร็วๆดิมันเยอะดีกว่ามันเท่อะตักรูปแม่เปิงด้วยดูดิหายอ่ะไม่ให้ปากเขาเหมือเขาเหมือครับมันพิการเลยไงว่าอุ้มมันไหนสัตว์เนี่ยไม่เขาพี่บังเหมือพี่บังเหมือไปนี้ไปทำอะไรให้เจนนี่พันไม่รู้ดีกว่าครับนะตู้มาแล้วกูคงโง่มากเลยมังตู้ดิฟังแล้วให้เขาขึ้นไปยืนไปแต่ฟังให้เขาขึ้นไปยืนไปดีกว่าน่าจะเหมือจริงนะเนี่ยบังแต่ฟังเขาขึ้นไปหายเหมือเฉยมาไวเชียนะสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับคุณกาโจสวัสดีครับ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 ลุงไหมเข้าใจให้อุ้มนะสงสัยติดใจกูแล้วมั้งถ้าติดใจไม่เปิดก็ได้มันมากเดี๋ยวกูอุ้มเองพอแล้วนะไม่ให้ใครลงมาแล้วนะลงมากูแทงแล้วนะเออข้างหน้าไม่ให้ใครลงนะไอ้นักตูดนะเอาเว็บบ้านเลยเว็บเริ่มเลยน้องก็คือเว็บอยากรู้ว่าเหรียญนะมันสามารถเลทให้ NTR ได้ไหมนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคือตอนนี้มันต้องส่งวันที่8แล้ว NTR เขาจะตีกับ SMD ใช่ไหมก็คือมันขาดอีก15เหรียญ14ตีกลมๆมา15ครับพี่ okay. เอาจริงอ่ะกลมๆไปเลยไปก็คือเบฟต้องการที่จะเข้ากับ SMD ให้เขาเต็มที่แล้วก็ให้เวลาพักฟื้นก่อนจะไปชนกับ NTR ใช่ไหมใช่ค่ะนะแล้วมึงว่าไงโต๊ะแล้วจะให้เหรียญ NTR ยืมไปก่อนถูกไหมครับหรือยังไงเอ๊ะไม่ยืมได้หรอกนะเหรียญอะไม่ได้ไม่น่าได้อะดิให้ SMD พักฟื้นก่อนที่จะไปเจอกับ NTR คือเขาจะให้เรายืดเวลาชำระหนี้ของ NTR ใช่ไหมใช่ค่ะนะมันโต๊ะมึงให้ถ้าเกิดว่าพี่ยืดให้มึงอะมึงจะยืดเวลาให้เขาได้ปะยืดเวลาให้SMD อะให้เขาได้พักฟื้นอ่ะเขาพี่ยืดนัดสิไรยืดให้ผมถึงเมื่อไหร่อ่ะต่ออาทิตย์ต้องถามSMDมันต้องอยู่ที่มึงอ่ะตู้อยากได้กี่นานดีกว่ากับSMDอยากได้เวลานานแค่ไหนในการฟื้นเหมือนแก๊งกูเป็นแบบแหล่งฟาร์มเหรียญอ่ะอยากได้เวลาถามSMDดีกว่าไหมถ้าสมมติสภายืดเวลาให้ผมงั้นมันก็ไม่ต้องบีบผมไงเว็บตัดวงใหม่เลยก็ง่ายเลยถ้าเกิดว่าสมมติ MD โดน BC รอบนี้ก็มีอยู่แล้ว14วันนะก็มีอยู่แล้ว14วันบอกมึงรอได้ป่ะล่ะตู้อ่ะกูถามแค่เนี้ยมึงซีเรียสเรื่องเวลามั้ยซีเรียสเรื่องเวลามั้ยอ่ะถามก่อน NDR ไม่4ครับไม่4กูให้มึงสิ้นเดือนหน้าเอาไหมได้ขอเป็นต้นเดือนได้ไหมหลังแบบว่า
หลังอีสปอร์ตไปเลยมันจะได้เต็มกราฟเลยกับเทียมไม่ได้อ่ะไม่ได้จัดแบบไม่มีอ่อนข้อไม่มีอะไรเลยเพราะขอยืมเวลาด้วยอะไรด้วยผมไม่ต้องไปหาเรียนกับแก๊งอื่นไง1มีนาเหรอเอาวันนี้เอางี้มั้ยครับคือไหนๆกําหนดจ่ายเดือนหน้ามันอยู่ที่วันที่8ใช่มั้ยก็เป็นวันที่8เมษายนวันที่8มีนาก็ได้ครับแล้วผมกับเสียไม่ได้ตีกันเมษาไปเลยตู้ของตู้กําหนดจ่ายกําหนดจ่ายของตู้ตอนแรกอ่ะคือ8มีนาใช่แต่ถ้าจะยืดไปเนี่ยเป็น8เมษามั้ยอีกเดือนแปะเออใช่ๆๆๆ8เมษาครับขอโทษครับลงเดือนหรือจะเอาเป็นต้นเดือนอย่างที่ตู้ว่าเพราะว่าเรื่องแข่งเรื่องอะไรตู้ลองกำหนดวันมาดูครับว่าจะเป็นต้นเดือนเมษาหรือวันที่8เมษาเอาเป็นวันที่8เมษาตีกับเสียไม่ได้ไม่มีจำกัดบูแดงอาวุธหายไม่เกี่ยวเอาจนกว่าต้องเลย3วันอ่ะต้องเลย 4-5 วันอ่ะถึงจะขอจบได้ไม่มีขอจบอันนี้กูพี่มึงไม่นี่ก็ต้องให้เวลาขนาดนั้นก็เสร็จเวลาหน้าพร้อมพอตัวโอ้โหมันให้ไม่เป็นก็เล่นแบบเต็มกราฟไปเลยครับนะเพราะผมยังไม่ต้องไปหาเรียนกับแก๊งอื่นอีกไงไม่คือตอนแรกต้องจ่ายวันที่8เป็นกำหนดจ่ายวันที่8เมษาแทนถูกไหมอ๋ออันนี้ที่ตู้อธิบายคือตู้อยากเริ่มไฟกับเสียไม่ได้เสียไม่ได้ก็คือไหนนะก็จะให้เวลาแล้วถูกไหมนะก็ให้เวลาเขาให้สุดไปเลยไงแล้วผมขอตีกับเสียไม่ได้เมื่อไหร่เสร็จปุ๊บผมเอาเหรียญส่งนะแน่คือถ้ากำหนดจ่ายมันเลื่อนไป8เมษาถ้าเกิดเราเลื่อนให้1เดือนจะให้1เดือนสุดท้ายเราเสียไม่ได้เขาก็ไม่พร้อมอยู่ถ้าสมมติอย่างนั้นอ่ะก็เราเขาพร้อมก็คือ8เมษาเริ่มตีเสียไม่ได้พอตีเสร็จผมก็ส่งเหรียญให้สภาเลยตอสไปคุยก่อนไปตอสคุยกับแก๊งก่อนตอสคุยกับแก๊งก่อนหน่อยว่าจะใช้เวลาคิดว่าจะฟื้นนานแค่ไหนดีกว่าให้ช็อกตายไปบ้างนะเดี๋ยวไปคุยก่อนก็ได้ตอสโจนี่หน่อยครับครับมานี่หน่อยเออมีแต่เรื่องมีแต่ราวอะไรวะถ้าเราเลื่อนไป1เดือนก็คือต้องจ่าย8เมษาถูกไหมไอ้เหี้ยมีแต่เรื่องอะไรแล้วฮัลโหลครับลุงเขาจะเอาของผมหายด้วยอ่ะลุงแป๊บนึงต้องไปคุยกันเองก่อนเดี๋ยวคุยก่อนเลยทางนี้ครับเอาไงครับช็อปพี่ตอสออกไปคุยกับแก๊งเราก่อนมั้ยแก๊งเราอยู่นอกเยอะไม่อ่ะเขาให้ตัวแทนส่วนใหญ่เขาก็ต้องฟังเฮดอ่ะแหละสายฟ้าตัดสินใจก็ตัดสินใจเลยลุงว่าไงของเบ้งไม่ผมเมื่อว่าไม่เขาบอกว่าถ้าเรายืดเวลาให้ NTR อย่างนั้นน่ะถ้าเป็น8เมษาน่ะเขาตีเอาเราสุดเลยนะเขาเอาจนแบบบูปินแดงหาอาวุธหายเลยนะถ้านานเกินอ่ะมึงอย่าลืมปรับวงนะตรงเนี้ยคุยกันคุณนอมอลคุณนอมอลก็แล้วถ้าเราไม่ยืดอ่ะตอนแรกมันไปยืดได้ไงไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยเขาให้ความพร้อมเราไงโอซอนก็คือแล้วจะให้ทำยังไงเนี่ยผมจะยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยซึ่งคือถามทีใจเย็นใจเย็นคือตอนแรกอ่ะ NTR ผมมันจะมาตีเราใช่ไหมใช่มาตีเราแล้วจะตีเราวันไหนวันนี้ถูกไหมใช่แล้วถ้าดีกับ NTR เราตีกับ NTR จบปุ๊บเราก็ต้องไปตีกับ BC ต่อถูกปะใช่ไปตีกับ BC ต่อในเงื่อนไขที่แบบ20บูแดงถูกไหมใช่งั้นเราไปขอเสนอเขาอย่างนี้ได้ไหมฟังก่อนนะเราก็เริ่มตีกับ NTR ไปเลยดีอย่างนั้นเริ่มตีกับ NTR เลยเนาะเริ่มตีกับ NTR แล้ว NTR ตี BC ไหมไม่คือมึงฟังนะไม่นี่ฟังกูมันหมายถึงว่าถ้าเราเริ่มตีเลยมันหมายถึงว่ามันของอ่ะคือบูปินหรืออาวุธมันจะไม่เหลือถึง NTR ไงเข้าใจปะที่เขาให้เรทขนาดนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่คือที่เนี้ยมึงว่ามันควรจะไปในเวไหนอ่ะให้เต็มเป็นคนขอเลื่อนเนี่ยไม่มีพี่เบบมันไม่มีบอกว่าให้เราแบบเลื่อนให้เรากับมองพี่นะเว้ยคือถ้าเขาบอกว่าเขาเล่นสุดภายใน5วันน่ะกูมองว่า5วันนั้นเขาคงไม่เต็มที่ทุกวันหรอกหมายถึงว่าแบบมันต้องมีเขาไม่ได้พูดว่า5วันพี่เขาไม่ได้บอกว่า5วันไม่เขาบอกว่า5วันน่ะขอจบไงสมมติว่าถ้าเราไม่ไหวจริงๆอ่ะเราขอจบถ้าจบก็คือต้องแบบหลังจาก5วันใช่ถ้าเรายืนอยู่ถึง5วันก็เฟี้ยวอยู่นะแต่ถ้ายืนไม่ถึงกันนั่นแหละแต่ถ้าเขามีเวลาให้เราขนาดนั้นน่ะเราคิดว่าเราหาของทันมั้ยล่ะสรุปแล้วดีกว่ามีทางเลือกอยู่2หรือว่าอีกแบบนึงก็คือผมมีอีกอย่างนึงนะก็คือเรื่อง3ได้ป่ะล่ะเน3อ่ะ
สรุปมีอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ะงั้นผมขอตีกับ NTR ก่อนฟังก่อนนะอย่าเพิ่งพูดแซงนะขอตีกับ NTR ก่อนแล้วก็ถามว่า BC ครับอย่างเงี้ยไปทางไหนก็น่วมอยู่แล้วก็บอกแบบออกลูกแบบไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะเราก็พูดแบบออกลูกแบบงอแงให้เขาเลยอ่ะประมาณว่าอย่างเงี้ยขอเป็นเอาของอย่างอื่นไปแทนได้ไหมครับแทนบูแดงโอเคกว่าไหมได้ตีกับ NTR หลังจากนั้นมันจะได้เสร็จไปไม่ต้องรอสงไม่ต้องรอสงการไม่ต้องรออะไรเราจะได้สบายตัวอันนี้สำหรับความคิดผมนะอ่ะแค่นี้แหละครับแล้วก็เชิญกันต่อได้เลยไอ้เริ่มก่อนผมก่อนละกันอ่ะครับผมไอ้อย่างของตอนเมื่อกี้แผนดีครับแต่ว่าคือ BC เขาจะเอาเหรียญ Killer Coin ไม่น่าจะจบให้จบนะฮะส่วนตีกัน TRก่อนผมก็อาจจะเห็นด้วยคือตอนเนี้ยเจ็บเหมือนกันตอนฟังลงซึ่งก่อนแป๊บนึงลงซึ่งต่อก่อนก็เจ็บเหมือนกันครับ BC แล้วก็เจ็บเหมือนกันสุดท้ายมันเจ็บแต่จบอะประมาณนั้นอะที่ผมคิดนี่แหละแต่ว่า BC ไม่รู้จะยอมให้ NTR หรือเปล่าไงแต่ความเห็นช็อปเมื่อกี้ก็ดีเหมือนกันนะว่าถ้าเราเล่นกับ BC ไปก่อนแล้วถือว่า BC เล่นกับ BC ไปก่อนปุ๊บแล้วเราสมมติเราแพ้มาเสีย20ไปตีมูลค่าเป็น4ล้านอันนี้ผมขอแทรกนิดนึงลุงในกรณีที่เราเล่นกับ BC อ่ะเรามีสิทธิ์ลุ้นกล่องแล้วเรามาเปิดได้ทั้ง 2-3 ล้านนะถ้าเปิดได้อะไรอ่ะรีโหลดอะไรของเขาอ่ะที่เขาที่ลุ้นคิลเลอร์คอยคิลเลอร์คอยอารมณ์ประมาณนั้นเราก็มีสิทธิ์เจ๊งน้อยนะแต่ไม่ต้องไม่ได้ให้เขาแบบเฮ้ยมึงเอามา10ล้านไม่เล่นอะไรแบบเนี้ยลดมาอะไรมาเราไม่ต้องแบบคือมันยังมีลุ้นไงต๊อดมันยังมีเปอร์เซ็นต์ลุ้นครับเอาเขาหายสัก 2-3 คนแล้วเราได้กล่องมาเปิดลุ้นก็ลองอันเนี้ยเหมือนกับว่าพวกเรากังวลว่าถ้าเราไปโดน NTR เราจะโดนหนักเลยถูกมั้ยใช่ๆแต่เขาบอกว่า5วันเขาพูดคำว่าถ้าจะขอจบคือเขาจะเอาเราสุดแต่5วันน่ะถ้าเราจะขอจบต้องคือผ่าน5วันไปก่อนถ้าเราเหลี่ยม5วันแบบว่าที่เราทำกันอยู่แบบป้อแป้หรือแบบเหลี่ยมให้ยืนให้ได้เช่นแบบประมาณนั้นหลบประมาณหลบอะหลบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนมันเกิน5วันไปเงี้ยปุ๊บเราก็สามารถที่จะแบบว่ามายื่นคำขอจบได้ไงต๊อดเราก็กว่าจะตีเขาก็ถือว่านานนะเราสามารถที่ถือว่าจบ BC ไปปุ๊บเราสามารถจะไปหาเรื่องแก๊งกับเทียร์เดียวกับเราที่มาพร้อมกับเราได้อีก1แก๊งด้วยนะโอเคใช่ใช่ที่ผมมองประมาณนั้นนั่นแหละก็คือเรื่องเอา BC ก่อนแล้วก็เอาที่ตู้บอกใช่ไหมก็คือเดือนเมษาอันนี้เดือนต่อไปก็เดือนกุมภาเมษาเดือนต่อไปมีนะมีเวลาทั้งวัน40วันน่ะ40วันน่ะแล้วประเด็นคือที่ผมพูดอย่างนั้นน่ะคืออนาคตเราไม่รู้ว่า NTR จะมีเรื่องกับใครด้วยไงเดือนนึงมันผ่านไปง่ายๆกำลังหรือเปล่ามันอาจจะมีแบบอาจจะมีแก๊งไหนที่แบบไปมันไปทำอะไรกันมาแล้วมันตีกันน่ะสมมุตินะแล้วเราก็สบายไปอีกครับมีคนไปเหยียบไปแหลมไปแหลม NTR อย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นแล้ว NTR ก็มีเรื่องอยู่ตลอดด้วยใช่คน NTR มันก็แบบเทพซ่าอยู่ช็อปก็น่าจะรู้จักอยู่มันเป็นบางคนครับบางทีไปปล้นเจอตอนสมมุติว่าไปเจอไปปล้นเจอเด็กดูไว้แล้วเค้าคุยกันไม่ลงตัวแล้วเค้าตีกันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราสบายแล้วนะตอนหรือเค้าตีกับโอเวอร์อย่างเงี้ยที่ผมมองเรื่องเวลานั้นบอลว่าไงน้องก๊อตว่าไงก๊อตจะพูดอะไรเพื่อนพูดยืดเวลาไปเลยผมจำอะไรไม่ได้แล้วก๊อตว่าไงเพื่อนแต่ผมเข้าใจแต่ฟ้าว่าไงน้องผมว่าที่คิดผมว่าน่าจะพูดไปหมดแล้วมันเราคิดไม่ได้ไม่กี่ทางไม่ทางเลือกมันน้อยไปพี่นั่นแหละก้าวทางที่ลุงซุนบอกก็คือเลือก BC วันถูก BC แล้วก็เราไปใส่สุดกับเดือนเมษา NTR ในเดือนเมษาก็คือจะสรุปให้ฟังก็คืออ่ะเราอ่ะตีกับ BC ถ้าเราไปขอจบกับเขาอ่ะตอดก็เหมือนเดินไปก้มหัวให้เขาตบเล่นแล้วก็เรียกของแต่ถ้าเรานักเลงอย่างตอดใจนักเลงแล้วตอดสวนน่ะได้มาสัก 2-3 คนก็ยังดีสมมุตินะถ้าโชคร้ายไม่ได้อย่างน้อยเราเสีย20ใบมันก็ใบละ 300,000 เอาคูณดิอย่างน้อยเขาเรียกมามันก็ค่าเท่ากันเท่ากับว่าเราไม่ได้ตีอะไรเลยแต่เสีย20ใบอ่ะเอ้ยแต่เสียมากกว่า20ใบแต่ถ้าเราได้ตีอ่ะเรามีโอกาสได้ไอ้กล่องมาเปิดด้วยนะถ้าเราล่างได้โอเคแล้วถ้าเราเปิดได้ของคุ้มเราไม่เจ็บเลยด้วยซ้ําแล้วเรามีเวลาพักแล้วพอเจอ NTR น่ะเราก็แค่แบบว่าขาแข็งอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้สูตรอยู่บอยโซมั่งอะไรมั่งรอด5วันมึงนะมึงเชื่อไม่ไอ้ตอนมึงคิดว่าไอ้ตู้มันจะเอาเราแตกจริงหรอนั่นน่ะสิแล้วเวลาเดือนกว่าที่40วันน่ะคิดว่า NTR มันจะยืนอยู่อย่างนั้นรอเรานี่ขอแทรกแป๊บนึงนะครับแล้วเดือนเมษาอ่ะกูพูดให้มึงคิดนะเว้ยเริ่มตีวันที่8สงกรานต์เข้าสู่สงกรานต์มันใกล้สงกรานต์บางคนกลับบ้านแล้วใครปอกูมาเราหรอแล้วเสียเจมก็ได้เสียจิมก็มาพอดีใ
ไงเห็นปะเลือกเลยไม่ต้องไอ้เขื่อมันจะโป๊กกูมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยจริงถ้าผมเป็นหัวหน้าแก๊งเมษาเอ้ยตู้มันตีรับ8เมษาหรือว่ามันต้องส่งเหรียญ8เออพี่จิมกลับมาด้วยนี่แหละตีรับ8เมษาตีรับ8เมษาใช่มั้ยงั้นเอาตอนนั้นแหละปะเนาะปะไม่ๆๆเอ้ยไอ้ตอนมึงฟังนะไปถึงอย่าเพิ่งพูดอะไรมาไว้ให้เขาพูดไปก่อนแต่มึงฟังกูนะโอเคมันไม่มีแตกหรอกสมาธิสั้นแม่มึงไงไอ้สัตว์ร่วมกับใครพี่ว่าของจริงนิดนึงสมแล้วที่ผมต้องถือพี่มาทุกคืนทุกวันนี้ใครสกัดขากูอ่ะบอกสุนิวมาเลยเข้ามาในหัวชีวิตฮัลโหลครับเป็นไรครับถึงไหนแล้วครับถึงไหนแล้วครับเมื่อกี้นี้ก็เขารอคำตอบเองอ่ะนั่นแหละครับได้ครับได้ครับที่อาตู้บอกก็คือเราตกลงว่าเราจะงัดกับ BC ให้จบครับแล้วก็รอพักวันที่8เมษาค่อยเริ่มกับ NTR เนาะครับผมภายใน5วันภายใน5วันก็คือชีวิตเต็มร้อยเลยงัดสุดใช่ไหมถูกต้องไหมก็น่าจะประมาณนั้นนะครับใช่ครับเราต้องเข้าใจให้ตรงกันนะเราจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังครับผมเราโอเคจริงๆใช่ไหมเนี่ยเราคุยกับแก๊งแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคครับบาซ่าโดนแล้วค่ะพี่ต๊อดสู้ๆนะคะพี่ต๊อดติโอเคกันตามนี้เฮ้ยเอคนเอ้านาครับแล้วว่าไงครับว่าครับอะไรครับพ่อหนุ่มว่าไงไม่มีทันแล้วครับไม่ถามดีกว่าถามได้เลยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนั่นแหละครับก็ถ้าตีกับอาตู้ก็ต้องสุดแล้วนั่นแหละครับตามที่กลับมาเขียนสัญญาดิถ้าเกิดเรามีอะไรคาใจเราก็ควรพูดนะอันนี้แนะนำนะครับถามเลยก็ดีครับแค่จบไปเลยยี่สิบสี่ไงพี่หนุ่มก็ตีไม่ตีเขาไม่ตีได้ครับนะถามส่วนตัวก็ได้อ่ะมาแล้วมึงอย่ามาขอกูจบทีหลังนะไอ้ตู้มึงฟังกูมึงอย่ามาขอกูจบทีหลังนะไอ้สัตว์เดี๋ยวให้โจเขียนสัญญาได้ไหมเดี๋ยวผมเขียนเองโจเดี๋ยวมันต้องมาละเดี๋ยวรบกวนตอสกับเบฟแล้วก็ตู้เขียนสัญญาด้วยครับลงชื่อด้วยครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะนะครับผมก็ที่เหลือทำอะไรก่อนได้เลยครับผมเชิญได้เลยครับเหลือไว้คุณเซนนะครับขอถามอีกเรื่องพอดีคนที่ถามมาแล้วถ้าเสียไม่ได้เป็นเรื่องกับแก๊งอื่นก่อนตีเป็นยานนี่มันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วถูกปะว่าไปสะกิดเขาแล้วเขาตีอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมแล้วถูกไหมก็คือวันเวลาก็ยังเป็นวันเวลาเดิมที่เราต้องเป็นเวลาเดิมครับใช่ครับใช่ก็ใช่ใช่ครับโอเคครับงั้นอันนี้ตามข้อตกลงนี้เลยครับมึงอย่ามาขอกูจบทีหลังไอ้ตู้เพราะมึงงานรับหลังกูทุกตัวมึงอยากกูสุดมึงอยากกูหายต่อถูกไหมครับครับเป็นจำนวนกี่วันนะ5วันเหรอไม่ใช่หรือว่าหรือว่ากำหนดเองกว่าเดิมพันเดิมใช่ไหมตีจนกว่าจะครบเดิมพันน่ะโอเคไอ้ตู้มึงอยากหลังกูจะคนอย่างพี่ใช่ไหมดูกูบอกไม่ให้พักเลยเหรออ่านไม่ตอบได้มึงก็รับหลังกูทุกตัวไอ้ตู้กูว่านะรอบเนี้ยตู้โดนเป่าหูมาชัวร์ไม่ได้โดนเป่าครับถ้าเป่ามันต้องมีไปอีกเวนึงครับอ๋อเวนึงพี่โนนี่จะเที่ยงอะไรอ่ะเที่ยงลงมาถึงข้างเลยกูยังน้อยขอได้ลากเถอะวันนี้กูขอได้ลากให้คนดูเถอะสุดไปไหนวะไอ้เหี้ยไอ้แหลมสุดอ่ะ
ยิ้มดีใจหนูไม่ค่อยได้ยินนะอุ้ยน่ารักเกินเสียงหยังวะใช่ครับเดี๋ยวทิ้งไว้คนหนึ่งก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนสัญญาไว้สัญญาเฮ้ยเสียงคนนี้ง่ายขอเวลาสักครู่ครับเอาไปซื้ออาหารไปไปดิเอาใส่ง่ายจุกหรือเปล่าเนี่ยลิ้นตัดใครวะเนี่ยมึงดูดิหยังวะต้นบอลแดกคนเดียวไม่ต้องแบ่งพี่หรอกผมมียานเดียวพี่ก็อดตายไปแล้วกันเออพี่ชายเดินไปจับมึงบ๊อบดิบอกเล่นให้สนุกครับคนสวยเย่นะเรื่องมันก็จริงแต่ภายเดือนครึ่งถ้าเขาคิดว่าเขาสู้เราได้ก็ตามนั้นอ่ะเดินไปจับมึงเบฟดิบอกเล่นให้สนุกนะครับไม่ครับแต่เขามีผัวแล้วผัวเขาจะกระทืบกูไม่ให้กูจบอีกตีกระดูไว้แม่งเลยไหมล่ะคนนั้นอ่ะกูอยากตีกระดูไว้คนเนี้ยมึงอีกตัว3ตัวที่รับหลังกูทุกคนเดี๋ยวตอดเบอร์อะไร51996ครับอย่าลืมสัญญาขอสี่น้องบบคนสวยด้วยนะเบอร์อะไรครับ89938ค่ะ360โดนผัวเขาก็ซื้อไปชื่อเลยครับกูไม่เกี่ยวเฮ้ยเหรออ่าอะไรนะอะไรวะจะไม่ได้วะอะไห้หรืออะไห้นะว่าไงว่าไงฮัลโหลใครอะไห้เขียนยังไงวะ HBD ผมหน่อยครับจากน้องไทยสุดหล่ออ๋อน่ากูเตือนมึงแล้วเชื่อกูจันโจจันโจหรืออะไห้วะจันโจโอเคอันนี้ให้หรือจานโจกูจำไม่ได้ว่ะเอาดีๆเอาดีๆสู้ๆแล้วกันนี่มึงจะมาเป็นอีกคู่แล้วใช่ไหมเจริญเจริญเด้อเร็วๆเธอโอ้จันแหม่มพ่อมึงเสียเอาน้ำให้พี่คนหนึ่งเดี๋ยวน้ำอะไรอ่ะไม่รับคู่เพิ่มมานะไอ้ที่มันเป็นฝาเขียวว่าไม่ใช่แบบนี้นะอีกอันนึงอ่ะโอเคกำลังไปครับใจเย็นตามแล้วไอ้ทาด้าสเกิร์ตที่มันเด็กเทรนดิ้งไม่ใช่วะอยู่ในเมืองแล้วเลยวะสจะเด็กหรือดูฆ่ากันเหรอวะเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนเซ็นยังอ่ะเซ็นกดเซ็นยังไงครับมันไม่มีพิมพ์ชื่อแล้วเดี๋ยวของตอนมีพิมพ์ชื่อตัวเองอ่ะพิมพ์แล้วครับพิมพ์ครบหมดแล้วนะไม่คิดถึงอะไรบ้างเดี๋ยวของตอดมีฉบับโอเคงั้น NDR กับ BC ก็เรียบร้อยแล้วนะโจขอบคุณครับโอเคค่ะโอเคเชิญครับไอ้ตอสอย่าเพิ่งลงตอสมีจะแบบอีกทีไปตู้เบอร์อะไรนะ36061ครับฝากดูด้วยครับโตอยู่ป่ะ8เมษาตอสเรียบร้อยครับฮัลโหลสภาตรงนี้มีนายกปะพอดีว่านายกกระสุนมันปืนมันยิงแล้วมันลั่นออก2นัดอะไปประมาณมีแฟนแก่ไหมจ๊ะก็12ที่เราคุยกันเสียงไม่ได้ได้ปะขอคุยด้านหน่อยได้ไหมครับข้างหน้าก็ได้ค่ะได้ครับฮัลโหลครับคุณผู้หญิงมีอาหารปะครับออกมาข้างหน้าพี่ไหนจะพูดให้ออกมา
มีน้ำมีไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยอ๋อแกล้งหลอกฐานอย่างนั้นแหละโอเคครับไม่มีครับหนูไปแล้วนะชื่ออะไรเหรอครับเนี่ยชื่อเบเบ้ครับมีหวั่นใจยังครับโอ้โหมึงตีก็จะตายเหรออ้าวมึงตีทำไมต่อยทำไมเนี่ยพี่มาคุยกับเขาดิเขาจะคุยด้วยไม่ใช่เหรอคือเบฟจะถามว่าคือเราแบบว่านัดกันเล่นที่เดเวลเลยไหมหรืออะไรแบบเนี้ยคือแบบว่าแต่เราเป็นแฟนใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่ามัน20บูใช่ไหมแล้วใครอุ้มไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่ามันก็ดีต่อเอสเอ็มดีด้วยไงถ้าสมมติว่ามันจะแบบจบเร็วขึ้นจะได้พักก็จะได้ไปแยกย้ายฟาร์มพี่แบบนี้ก็น่าสนใจดีนะพี่ไม่ต้องหาด้วยนัดไฟเลยสุดท้ายปลายทางมันคือ20บูอยู่ดีถูกไหมถ้าเราเล่นนอกเมืองเงี้ยมันก็ปลายทาง20บูเหมือนเดิมแต่เราเจ็บมากกว่าเดิมไงเพราะว่ามันจะจบไงแต่ถ้าเล่นในเลเวลใช้หลายไฟมันก็จะแบบยืดคู่พับพับจบเลยแล้วก็แยกย้ายเลยเรียบร้อยไปคุยกันก่อนดีกว่าพี่ต้นเดี๋ยวผมขอคุยกับแกงแป๊บนึงนะครับเราคุยกันได้ครับได้ครับตัดคนเขาแล้วมาดูคนเรารอเรื่องแกงอื่นแกงอื่นที่มันเป็นเทียร์เดียวกับเราว่าตุ้นเมื่อกี้เขาเรียกพี่ต๊อบเขาเรียกพี่ต๊อบไปคุยอ่ะเขาถามว่าต่อจากเนี้ยถ้าจะตีกันอ่ะจะนัดไฟเลยไหมหรือว่าจะแบบจะตีกันไปเรื่อยให้เวลามันยืดถ้าอยากให้จบไปอ่ะเขาบอกว่านัดไฟแบบเลเบลอ่ะไฟเลยอ่ะจะตีไหนนัดเลยอ่ะเลเบลน้องได้นะพี่ผมว่าได้อยู่นะถ้านัดไฟโอเคนะเข้าทางเราเลยนัดไฟโอเคใช่บึ้มกันไปเลยไม่ต้องหาเราถ้านัดไฟเราก็ไปมุมตึกดีรอเฮียอะไรอ่ะตึกดีเฮียรอไม่มึงฟังก่อนนะถ้านัดไฟอย่าเลเบลนะเพราะว่าเลเบลมันเอาไปกองกันมันลากเราอย่างเดียวเลยแต่ถ้าทางไฟเราแยกได้ไว้ต้องไม่ฟังก่อนดีแล้วอีกอย่างตำรวจอ่ะเวลายิงเรายังมีอีโมได้เว้ยเรายังแบบไหวถ้าเล่นในเมืองอ่ะจริงๆนะเว้ยมันต้องให้ตำรวจแบบยิงเราด้วยยิงพวกมันด้วยอ่ะมันยังแบบมีตัวแหลมแบบที่เราได้อีโมอ่ะมันก็หาจังหวะชุลมุนอุ้มเราได้นะพี่จังหวะเป็นเพราะตากูลายหรือเปล่าวะทำไมแก๊งเรามันดูน้อยๆทำไมกูหันไปบอลเนี่ยแบบมันเยอะจังวะกูหรือว่ากูคิดคนเดียวมันดำตาจริงๆนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเฮ้ยของเราน้อยแต่เขาแค่ไม่กี่คนเองสองคนเองนี่แหละพี่เองนี่แหละเรื่องไม่น้อยเรื่องนั้นลองอุตส่าห์ตอดูดิเรื่องที่พี่บอกแล้วลามมาไหมลามความเสียหายน่าจะน้อยกว่าลามไม่มาพี่ตอดพี่น้อยกว่าน้อยตอดดิพี่ลามไม่สบายพี่ชอบเขามีคนเดียวจะมาเข้าอีกหนึ่งคนเดียวก็คือมีบิ้มประมาณ3ใบสามารถแบบแชร์กันเสียหายได้สมมติว่าโดนลากอะไรสนใจเปล่าก็คือเมียผมนี่แหละแล้วใครจะออกเหรอครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะพูดรายชื่อให้ฟังตอนนี้ตอนนี้มันเปล่าตอนนี้เราทำไปต่อมันเปล่าตอนนี้มีดนมีต้นเตยมีกุ้งมีมะเขือ4คนตอนนี้กุ้งมาไวลิสสตรีมเมอร์ใช่ไหมกุ้งแล้วกุ้งไปไหนไม่มีใครกุ้งไม่มาวันนี้กุ้งไม่มากุ้งบอกกุ้งยังบอกเอาเลยชื่อออกเลยในกุ้งอ่ะใช่มันบอกผมนะแล้วข้างนอกมันก็บอกผมเรื่อยๆเลยบอกให้ออกไปก่อนไม่ออกตอนที่ยังก่อนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วรีบไปคุยอย่างนี้เดี๋ยวเขาตั้งละครับผมครับเอาไปคุยครับก็คือเอาเป็นตามเดิมก็ได้ฮะคือถ้าเจอก็ตีก็ได้ถ้างั้นเป็นพวกแค่ว่าถ้าสมมติว่าไปแล้วแบบว่าคนมันเยอะเพราะมันมีคนตีที่ตู้เก่าด้วยแล้วแบบว่ามันจะแคสกันหรือเปล่าได้ครับได้ครับไม่เอาผมว่าเรื่องแคสไม่แคสอยู่แล้วครับไม่แคสอยู่แล้วครับพี่เบ๊บผมว่าเอางี้ดีกว่าไม่แคสถ้าเดี๋ยวถ่ายรูปเพราะตอนเย็นมันแคสถ่ายอ๋อถ่ายรูปลงว่าอยู่แถวไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคได้ครับไม่งั้นก็หากันขอบคุณพี่เบ๊บน่าจะไม่เจอแรปเปอร์แรปเปอร์เฮียแรปเปอร์สามแรปแรปสัตว์เฮ้ยอัตลุกยังไงได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเอากุ้งแห้งออกแต่ต้องมีเหรียญนะครับถ่ายรูปลองเท้าให้ดูแล้วหมดห้าเหรียญใช่ไหมใช่ครับไม่เจอว่ะสล็อต40มาอยู่20คนแต่กูรักเขาอะนั่นไงไหนดูโอ้ยแรปไม่แล้วมีเอ้ยฟังก่อนดีแล้วมีใครมีตามไปซูตามไปลามได้บ้างเนี่ยคนแบบยังไงโดนพักถ้าไม่มาแล้วก็พักแล้วพี่โอเคแฟนผมมี5เหรียญเข้าได้เลยไหมได้เลยครับไปบอกหลายชื่อมาใช่ครับผมโอเคกันอยู่ครับเอ้ยไอบอลพี่แบบถ่ายรูปในน้ำแล้วแบบลงไปแทงกันในน้ำได้หรือเปล่าอะได้พี่โอเคเดี๋ยวพวกพี่ผมเข้าเลยนะเดี๋ยวผมลำมวยน้ำเองพวกผมอ่ะเฮ้ยแต่ถ้ามันยิงเราคาน้ำจมน้ำตายนะไม่เราจะไปหนีมาทำไมเราสู้ลุงหายลุงทู่มาเลยเฮ้ยดีในน้ำไหมกูไม่ได้ว่านะเว้ยกูไม่ได้ว่านะเว้ยแต่ว่าการที่กูแบบดูอย่างเงี้ยดูแก๊งเรากูไม่ได้ว่าแก๊งเรานะเออไม่ต้องมีใครฟังกูหรอกใครบอกว่าเอากูแห้งออกพูดเลยพี่ฟังกูเออคือ
ผมแบบทำไมผมเห็นไม่ได้กลัวแก๊งเขานะแต่ว่าทำไมเห็นจำนวนแก๊งเขาแม่งฟูลอัลบั้มแล้วมาตัดมาดูแก๊งเรามันแบบจ๊อกจ๊อกจ๊อกยี่สิบแป๊บเดียวล้มแป๊บเดียวตายอย่างเงี้ยยิ่งคนน้อยอ่ะเวลาเราชนะเขาเราเฮดังห้าเลยเหรอถูกตอนนี้ผมปัดคนปัดตัดคนปัดตัดคนมันต้องได้เฮเดี๋ยวสองติงก็แพ้หลายติงอยู่ดีสองห้ารอคุณชนะทีเราเฮดังเลยนะคือไอ้ถ้าจบกับ BC แล้วอ่ะผมเสนออันเรื่องนึงได้ไหมเรื่องแม่แกงเล็กเหรอผมว่าที่เรามองน้อยเพราะว่าเราอาจจะสีเทาเลยดูจางเปลี่ยนเป็นสีแดงไหมก็ดีได้หาเรื่องสีแดงอยู่มองตามองตามองตาได้ได้มองตาลุงดิมองตาลุงสีแดงไหมว่าจะเสนอแปลกแปลกแปลกสีแดงก็ได้โลโก้เดินไปเลยสวยๆด้วยโลโก้ท้องสีแดงไหมได้ครับได้ม่วงอวกาศอ่ะแต่ว่าจะบอกว่าถ้าจบกับ BC ขอเวลา5วันแค่5วันนะฟาร์มให้บ้านแตกไปเลยแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองแค่ยากับเกราะนะครับยากับเกราะปึ๊บเอาไปหาเรื่องที่ใส่สูตรแก๊งสีแดงเลยจากนั้นแล้วแล้วหลังจากจบไปใครไม่ส่งเงิน3วันนี่ผมขออนุญาตเอาออกเลยนะอย่าโกรธอย่าอะไรกันเลยนะขอจริงๆแค่3วันผมเอาออกเลยนะอยากอยู่ด้วยกันต้องทำได้เว้ยเหี้ยใช่ขนาดกูเล่นบาร์กูยังทำได้เลยให้แม่น้องชายยิงบอลเล่นบาร์แต่กูส่งเงินส่งของนะกูสปอนเซอร์ให้ 3,000 ลูกโอ้ถ้าเย็ดลูกว้าวว้าวถ้าอะไรโอ้ถ้ากองกลางแก๊งไม่มีท่าโอ้ถ้าสีแดงถ้าเจ้าสีแดง 3,000 ลูกถ้าเจ้าสีแดงผมเลยนะครับช็อปเปอร์ไม่ผมเอาสีเขียวสัก300ลูกได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันก็ส่งแก๊งทุกเดือนกล่องสีเขียวอ่ะผมมีอยู่อ่ะผมมีสีม่วงพูดถึงกับชายยังไม่แก่โอ้ปะเอาไงต่อวันนี้เราจะเซ็ตไหมรอเอาแฟนหมูเข้าก่อนไหมเราค่อยไปใช่เอาแฟนหมูเข้าแล้วค่อยนะโอเคไปทับลงก่อนเอาไงอ่ะมันรออยู่ข้างหน้ามึงออกไปปุ๊บพะโล้โรงเรียนทีในขณะที่ไม่อย่าเพิ่งในขณะที่เอาแฟนผมเข้าตามไหมตามเออตามเอาเวลาเดียวไปตามใครตามไอ้รามได้บ้างใครตามไอ้เลียไอ้รามได้บ้างตามเดี๋ยวตามให้พี่ตามให้เอาเวลาเนี้ยไปตามพี่ตะก้อนอยู่ไหนพี่ตะก้อนใครมีพี่ตะก้อนคนชอบพี่ก้อนไปเคลียร์อะไรชื่อพาแฟนพี่ชอบเข้าเดี๋ยวผมตามมาดีครับที่5เหรียญโอเคพี่ชอบแฟนพี่อยู่ไหนอ่ะกำลังมาฮัลโหล XX เอ็กไปไหนอ่ะเอ็กตามรามให้พี่หน่อยได้ไหมไปตามค่ะใครไปตามเลยตามให้รามเดี๋ยวตามให้พี่ตูนเดี๋ยวตามให้อะไรนะก๊อตอยากได้สีเหลืองเหรอสก๊อตอ่าฮะไม่ใช่ฮะไม่รู้โอเคสีเหลืองโยนเข้ากูคนเดียวเลยจะได้เมื่อไหร่เย็ดเป็ดเห็นกินกะทิแล้วเนี่ยจริงเออเกิดไปเออนะเขาดับอยู่ตัวคนหนักสลิมสีเย็นนี่โอเคได้ไปครับ